The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเป็นผู้นำบุญกลุ่มสำโรงแก้วกวัดครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2529เมื่อลูกได้เริ่มเข้าวัดคุณพ่อก็เป็นห่วงเลยนี่พอจะเข้าวัดปั๊บท่านเป็นห่วงแต่ถ้าไม่เข้าวัดท่านไม่ห่วงถ้าเข้าวัดพระธรรมกายห่วงแต่เข้าวัดเป็นอื่นวัดอื่นไม่ห่วงไอ้ที่ห่วงเพราะว่าได้ยินข่าวว่าวัดนี้เป็นคอมมิวนิสต์นี่เขาแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเป็นวัดหาเงินแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เป็นพุทธบุตรนะจ๊ะสุดรอทีเดียวแหละคุณพ่อก็เลยตามมาวัดด้วยเพราะความห่วงห่วงอย่างนี้ดีนี่แต่หลังจากมาวัดแล้วคุณพ่อก็หายห่วงเพราะเข้าใจอ๋อวัดพระธรรมกายอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยที่แตกต่างจากวัดอื่นเพราะมีธรรมกายจึงชื่อวัดพระธรรมกายนี่คุณพ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองขึ้นมาเลยจากเคยที่ดื่มสุราเล่นการพนันเจ้าชู้ฆ่าสัตว์เลิกไปเลยเลิกไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มรักษาศีลนั่งสมาธิร่วมบุญทุกบุญกับทางวัดไม่เคยขาดทั้งกฐินผ้าป่าบุญหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำสร้างองค์พระประจำตัวเป็นต้นท่านทำอย่างนี้จนกระทั่งถึงบุญสำคัญในวันคุ้มครองโลกที่จัดขึ้นในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2542ทางวัดได้กราบนิมนต์อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศจำนวนกว่า 100,000 รูปมาร่วมงานบุญในวันนั้นคุณพ่อก็ได้ตั้งใจที่จะมาร่วมงานบุญด้วยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาเพราะเย็นของวันที่21ก่อนวันเดียวเท่านั้นแหละวันลงขึ้นก็22พ่อมีอาการชาที่แขนข้างขวาและปากก็เบี้ยวขยับปากไม่ได้เย็นนั้นลูกซื้อบะหมี่มาให้คุณพ่อทานพอตักใส่ปากบะหมี่ก็ไหลออกข้างปากหมดโอพ่อเลยหมดอารมณ์กินจึงลุกขึ้นไปนอนในห้องนอนดีกว่าตื่นเช้ามาในวันที่22เมษายนอาการก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาวัดพอให้ยามาทานแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนถึงวันที่30เมษายนนับจากนั้นไปอีก8วันคุณพ่อก็เสียชีวิตลงอายุได้72ปีคุณป้าของลูกท่านได้มาวัดตั้งแต่ประมาณปี2530แล้วก็ร่วมบุญทุกบุญกับทางวัดอย่างสม่ำเสมอตลอดมาเป็นเวลา10ปีเศษทั้งๆที่ทุกคนในบ้านไม่เห็นด้วยแต่คุณป้าก็ไม่หวั่นไหวอย่างนี้เขาเรียกว่าดื้อดีคือทำความดีนี่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ดื้อดึงนะจ๊ะตั้งใจในการสร้างบารมีมาโดยตลอดเวลาทางวัดบอกบุญอะไรชวนทำบุญอะไรป้ามีเงินเท่าไหร่ก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำจนกระทั่งป้าป่วยด้วยความไม่เข้าใจของลูกๆท่านจึงทำให้ไม่มีใครพาคุณป้ามาวัดเลยลูกไม่เข้าใจเพราะลูกไม่ได้ศึกษาแต่แม้ป่วยมาวัดไม่ได้คุณป้าก็ยังคงฝากปัจจัยมาทำบุญทุกบุญตัวมาไม่ได้แต่เอาตังมาแทนตัวฝากมาทำบุญอย่างนี้ถูกหลักวิชาเลยเสียชีวิตเมื่ออายุได้72ปีหลานชายคนโต
ลูกชายคนโตของพี่สาวเขาได้เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อายุ10ขวบโดยมีพ่อของลูกและตัวลูกเป็นกัลยาณมิตรให้แรกๆ ก็ได้มาวัดเป็นประจำต่อมาได้ห่างวัดไปเพราะมีปัญหาทางบ้านนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเราฟังต่อกันไปเลยว่าเนื่องจากพ่อของเขาเมาสุรานี่ไหมมาอีกแล้วสุรามหาโทษทำให้ทะเลาะกับแม่ของเขาเป็นประจำก็ทำให้ไม่มีอารมณ์อยากจะเรียนหนังสือไม่มีอารมณ์อยากจะอยู่กับบ้านเลยเรียนไม่จบม.3ก็ไม่จบครอบครัวอบอ้าวซะแล้วเมื่อเห็นพ่อดื่มก็ดื่มมั่งก็เริ่มดื่มสุราหันหน้าก็หายาเสพติดยาเสพติดทุกชนิดเลยเราจะเป็นเหล้าบุหรี่กัญชากาวเฮโรอีนยาบ้าเป็นต้นถึงขั้นใช้เข็มฉีดเฮโรอีนเข้าตัวขโมยเงินขโมยพระเครื่องขโมยพระของขวัญไปขายเพื่อได้เงินมาเสพยาเนี่ยทีนี้พอเสพไปหนักเข้านะเขาก็ได้รับคำแนะนำมาคบคนพาลหนักเข้าตอนนี้แก่กล้ากันไปเรื่อยๆก็เลยรับเป็นเอเย่นขายเสื้อเองคือขายไปด้วยเสพไปด้วยขายเฮโรอีนและยาเสพติดชนิดอื่นๆจนตำรวจจับได้หลายครั้งเนี่ยต้องติดคุกเข้าๆออกๆต่อมาน้องชายของเขาได้บวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายได้โทรมาชวนให้เขาบวชอยู่บ่อยๆแต่เขาก็ปฏิเสธบ่อยๆเหมือนกันชวนบ่อยๆก็ปฏิเสธบ่อยๆเรื่อยมาแต่สามเณรน้องชายนั่นน่ะมีหัวใจยอดกัลยาณมิตรก็ไม่ละความพยายามอีกทั้งคนในครอบครัวก็คอยพูดคอยชวนให้เขาบวชอยู่บ่อยๆเห็นไหมสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญทีเดียวนะพูดไปเรื่อยๆเถอะจนในสุดเขาคล้อยตามจึงตัดสินใจบวชพระในรุ่นเข้าพรรษากลางปี2540การได้มาบวชทำให้เขาเริ่มเข้าใจชีวิตเพราะว่าได้ศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นเลยมีความศรัทธาแต่เดิมบวชช่วงสั้นก็อยากมีศรัทธาบวชต่อไปอีกยาวในช่วงการบวชพรรษาแรกนั้นวันหนึ่งเกิดกุศลศรัทธาได้ไปบริจาคโลหิตจึงรู้ว่าโลหิตของตัวเองเนี่ยมีสิ่งเจือปนและเพราะไอ้สิ่งเจือปนในเลือดนี่แหละจึงทำให้เขาจำใจทั้งลาสิกขาทั้งน้ำตาโดยเหตุของพระอาจารย์ที่ว่าเราต้องทำเพื่อรักษาหมู่คณะนี่เป็นโรคร้ายก็เลยกลับมาบ้านลาสิกขาแล้วกลับมาอยู่บ้านกลุ่มเพื่อนติดยาก็มาชวนให้เสพยาอีกใหม่ๆเขาก็คิดว่าเขาแก่กล้าแล้วพอบวชมาได้ระยะหนึ่งคิดจะไปชวนเพื่อนให้เลิกยาเสพติดแต่ว่ายังแก่กล้าไม่จริงกลับกลายว่าถูกเพื่อนชวนไปติดยาเสพติดอีกครั้งลูกพยายามอธิษฐานขอให้เขาเลิกยาเสพติดแล้วก็พูดกับเขาด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจว่าสิ่งใดที่ดีหรือไม่ดีก็เรียนรู้มาแล้วขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะเลือกทางเดินของชีวิตเองแล้วแหละคำพูดในครั้งนั้นของลูกทำให้เขาได้คิดพอได้คิดก็เลยคิดได้เกิดความตั้งใจว่าให้มันรู้ไปชีวิตนี้เนี่ยคนอย่างเราเนี่ยจะเอามีดีเอาดีไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปจะต้องเอาดีให้ได้สักวันหนึ่งเขาจึงกลับมาเข้าวัดใหม่เข้ามาตั้งที่ยังเมายาอยู่นั่นแหละแต่ก็ทำบุญทุกบุญทำบุญตั้งแต่1บาทขยับขึ้นไปเรื่อยๆ20บาทถึง50บาทแม้จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดแต่ถ้าเขาได้เงินมาเท่าไหร่เอาไปทำบุญหมดเลยสิ่งที่เขามุ่งมั่นในการทำบุญในขณะนั้นคือพอไปทำบุญเขาก็อธิษฐานมาขอให้เขาได้เลิกยาเสพติดให้มีกำลังใจที่จะเลิกให้ได้ปี2542ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้คำอธิษฐานของเขาเป็นจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ที่วัดได้โทรศัพท์ให้เขามาร่วมงานสหวาระเดือนเกิด
ขารู้สึกดีใจมากที่มีคนจัดงานวันเกิดให้เขาเพราะในชีวิตไม่เคยมีงานวันเกิดสำหรับเขาเลยในวันนั้นเขามียาอยู่ในมือ3 เม็ดยาบ้าเขาได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดขว้างมันทิ้งลงไปเลยขว้างยาบ้าทิ้งแล้วก็หันหลังให้กับยาเสพติดทันทีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยหันกลับมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเต็มกำลังเพราะรู้ตัวดีว่าเวลาของชีวิตเหลือน้อยแล้วไอ้โรคร้ายนั่นเป็นตัวกำหนดพิพากษาแล้วว่าเวลาของชีวิตเหลือน้อยแล้วกับตัวเขาก็มีอดีตที่ผิดพลาดมามากแต่ยังมีกายมนุษย์อยู่ก็แก้ตัวแก้ไขตัวจึงเร่งสร้างบุญอย่างเต็มที่สุดชีวิตเขาก็เริ่มรับบุญเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรถรับส่งสาธุชนที่จุดออกรถสำโรงทุกวันอาทิตย์นั่นคือจุดเริ่มต้นของบุญดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมของอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาบรรยากาศเป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทเหล้าเผาบุหรี่และกิจกรรมอื่นๆที่เกื้อหนุนต่อการสร้างคนดีเขาทำหน้าที่โดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆก็เป็นมิสเตอร์ได้ครับการกระทำเขาได้อยู่ในสายตาของลุงซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายเหมือนกันคุณลุงก็ได้เอ่ยปากขอให้เขามาเป็นลูกบุญธรรมทั้งๆที่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคร้ายแต่ความดีของเขานั่นลุงข้างบ้านขอเป็นลูกบุญธรรมโดยบอกว่าจะยกบ้านและมรดกที่มีอยู่ให้ใครยอมรับลุงเป็นพ่อบุญธรรมแต่ไม่ยอมรับสมบัติที่ลุงจะให้ลุงก็ยิ่งเกิดความประทับใจในจิตที่มีคิดโลภของเขาและคอยดูแลช่วยเหลือให้เงินเข้ามาตลอดนอกจากนี้เขายังได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้เข้าใจวัดแล้วก็มาวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอครอบครัวเขาที่เคยมีปัญหาก็ได้กลายเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ที่มีชีวิตชีวาดีขึ้นต่อมามีจานดาวธรรมเกิดขึ้นหลานชายก็อาสาเป็นช่างติดจานเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546เป็นต้นมาเขาและทีมงานซึ่งก็เป็นผู้นำบุญได้ช่วยกันติดตั้งจานดาวธรรมรวมแล้วได้กว่า 1,000 จานจากการที่เขาโหมทำงานอย่างหนักทั้งการเป็นอาสาสมัครช่วยงานในวัดและการทำหน้าที่ติดตั้งจานดาวธรรมทำให้เขาไม่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อนแล้วก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสมาเรื่อยๆหมอก็จะบอกว่าให้พักผ่อนมากๆเขาก็เชื่อหมอนะแต่เชื่อไม่หมดเพราะเขารู้ว่าเวลาของเขาเนี่ยเหมือนเหลือน้อยเขาก็จะสั่งสมบุญเต็มที่เพราะนั้นก็สั่งสมบุญอย่างเต็มที่เลยพอการดีขึ้นจึงลุยงานต่อจนกระทั่งเดือนมิถุนายน2548ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปวดที่ศีรษะจนกระทั่งชักหมดสติต้องเข้าห้อง ICU น้องชายก็ได้นำปัจจัยของเขาซึ่งมีอยู่ไม่มากใส่ซองนำมาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อนๆ นักสร้างบารมีก็รีบช่วยกันทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายในให้กับเขาทันทีหลานชายก็อาการดี